ามพิธีนี่แหละค่ะทางฝั่งนู้นเป็นไงบ้างคะพอเล่าคร่าวๆก็ช่วงเช้าก็เราก็ไปเขาเรียกว่าเคลื่อนนะฮะร่างของน้องนะครับเพื่อบรรจุในโลงนะครับก็เป็นตามหลักความเชื่อคริสเตียนอยู่แล้วก็คือว่าจริงๆแล้วร่างกายของเราเนี่ยสุดท้ายก็จะกลับไปสู่ดินนะฮะจิตวิญญาณของน้องไม่ได้อยู่ที่นี่อยู่ที่บนฟ้าสวรรค์กับพระเจ้านะครับเราก็มีการอะไรไว้อะไรกับน้องแล้วก็ได้เขาเรียกว่าเห็นน้องครั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่จะปิดฝาโลงครับตัวพี่ดีเองได้บอกอะไรกับโมงนั้นไหมคะจริงๆเราบอกกับโมงตั้งแต่วันแรกแล้วฮะเพราะว่าร่างคือร่างครับร่างคือร่างเรารู้ว่าจริงๆแล้วโมรู้ทุกอย่างนะฮะเพราะว่าจิตวิญญาณของเขาก็คืออย่างที่บอกคือเมื่อเขาจากโลกนี้ไปเขาก็อยู่กับพระเจ้านะฮะเพราะทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นก่อนที่เขาจากโลกไปเขารู้หมดว่าเกิดอะไรขึ้นช่วง3เดือนกว่าจะถึงวันนี้ความรู้สึกในฐานะพี่ชายคนนึงเป็นไงบ้างเลยคะแบบมันลองหรือยังไงก็ผมว่าในฐานะพี่น้องคริสเตียนด้วยกันแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่ได้เป็นโอกาสของการที่จะได้พูดถึงเรื่องราวของพระคริสต์ด้วยว่าจริงๆแล้วพระเยซูผู้เป็นพระเจ้าเนี่ยน่ารักกับโมขนาดไหนโมก็เป็นมนุษย์ทั่วไปครับเหมือนเราทุกคนที่เป็นคนบาปมีข้อผิดพลาดนะฮะมีข้อดีข้อเสียข้อน่าตำหนิและข้อน่าชื่นชมนะครับเขาก็เป็นคนทั่วไปคนหนึ่งพระคัมภีร์พูดถึงว่าเป็นคนบาปสิ่งที่โมทำบนโลกนี้ตอนมีชีวิตสร้างเสียงหัวเราะมากมายบางทีเขาก็ดื้อแต่เป็นบางครั้งแต่ว่าความน่ารักของเขาสิ่งที่เขาเหลือไว้บนโลกนี้ก็คือความทรงจำที่ดีที่เราทุกคนควรจะระลึกถึงอะไรที่มันทำให้เรารู้สึกว่าเรามองคนคนหนึ่งโดยที่เราไม่รู้จักตัวตนเขาทั้งหมดและเราตัดสินเขาผมคิดว่าบางเรื่องเราควรจะมีพื้นที่ที่ให้เกียรติกับชีวิตของเขาเจได้พูดคุยกับคุณแม่หรือว่าคนสนิทเพื่อนๆแตงโมอะไรอย่างเงี้ยไหมคะจริงๆแล้วอ๋อถ้าช่วงเช้าใช่ไหมฮะช่วงเช้าก็ได้คุยกับคุณแม่ครับแล้วก็คุยกับฝั ่งคุณพ่อก็เห็นใจคุณแม่นะครับหลายๆเรื่องที่มันประดังเข้ามานะครับแต่สาระสำคัญสุดคือวันนี้มากกว่าก็คือว่าวันนี้เป็นวันที่เรามาบอกโมว่าเรารักโมแล้วก็มาบอกว่าพระเจ้าก็รักโมส่วนเรื่องของคดีต่างๆผมคิดว่าให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่กับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องพวกเราทุกคนที่นี่ก็จับตามองผมก็จับตามองเหมือนทุกท่านนะครับว่าเออมันจะไปทางไหนข้อมูลต่างๆที่ออกมาอะไรที่เป็นประโยชน์กับโมหรือเป็นประโยชน์กับใครผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่เราก็ต้องดูกันยาวๆแต่ว่าผมอยากให้วันนี้เป็นวันที่เขาเรียกว่าทั้งตัวคุณแม่เองและคนในครอบครัวที่เขาสูญเสียบุคคลที่เขารักเนี่ยได้ใช้เวลาในการเขาเรียกว่าแสดงความรู้สึกอะไรต่อลูกของเขาอย่างญาติคุณพ่อเพราะว่าพี่เจก็ช่วยดูแลเนี่ยค่ะเขายังแบบคาใจอะไรตรงไหนยังไงไหมคะญาติทางคุณพ่อคาใจตรงไหนแล้วครับแบบไม่สบายใจตรงไหนอะไรเงี้ยไหมคะความรู้สึกไม่สบายใจเรื่องคดีเหรอครับแล้วแต่มุมไหนก็ได้ค่ะเรื่องแบบมีใครสบายใจไหมครับจริงก็ว่าตามข่าวผมคิดว่าก็อย่างที่บอกเราหน้าที่เราทำได้คือเราติดตามนะครับอันไหนที่มันไม่ถูกต้องอันไหนที่มันเป็นข้อมูลที่มันที่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้ชัดเจนก็ให้เป็นเจ้าหน้าที่บุคคลที่เขาเรียกว่าเชี่ยวชาญด้านกฎหมายจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือทนายต่างๆแต่ผมคิดว่าการที่เราทุกคนจับตามองแบบนี้ผมคิดว่าเป็นผลดีกับคดีนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องระวังสิ่งที่เขาพยายามจะเสิร์ฟใส่เราเสิร์ฟใส่เรานี่ผมรู้ใครเสิร์ฟใส่นะก็ต้องระมัดระวังว่าเราไม่รู้อย่างที่ผมบอกว่าช่วง2สัปดาห์นี้ผมว่าคุณแม่ก็น่าจะมีเรื่องให้แกกังวลและเครียดเยอะนะครับที่มีการเคลื่อนไหวครับครับภาพด้านหน้าครับมองไงล่ะครับไม่ทราบครับไม่รู้เลยว่ามันคือจากใครจากไม่รู้เลยว่าผลที่มันออกมาเนี่ยมันจะเป็นผลดีหรือผลเสียด้วยซ้ำนะฮะหลายคนรู้สึกว่าเป็นผลดีนะครับแต่หลายคนก็รู้สึกว่ามันคนหรือเปล่าที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีความผมคิดว่าอะไรบางอย่างตรงนี้แต่ผมขอบคุณนะผมเห็นข่าวแล้วพี่ๆสื่อมวลชนก็น่ารักนะที่มาเห็นภาพอะไรบางอย่างหรือเห็นข้อความอะไรบางอย่างรู้สึกว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีหรือมันไม่ได้นำไปสู่ความยุติธรรมที่แตงโมจะได้รับเราอย่าไปใส่ใจสิ่งพวกนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมเจ้าพรครับเจอกันนะพี่